สวัสดีค่ะมื้อนี้ข่อยก็ได้ย้ายสถานที่ค่ะมื้อนี้ข่อยมาบ้านโคกโพนค่ะเป็นบ้านเกิดของแม่น้องสตาร์ทเองในเหลี่ยวเขาไปตั้งปีเลยพอดีบ้านข่อยมีงานค่ะเพิ่นจัดงานประมาณ9วัน9คืนเพื่อรวมบุญหรือผู้ใดอยากมาเฮ็ดบุญนะจะทำพิธีสมโภชวันที่1ถึง9มีนาคมนี้พี่น้องซกนี้ผู้ใดอยากมาก็มาเด้อสิฮอดแล้วค่ะอีกมือนึงก็จะมีการฉลองพระพุทธปฏิมากรและก็พระพุทธปฏิมากรองค์นาคปรกพร้อมพญานาคทั้ง4ตระกูลและก็พระพุทธปฏิมากรปางประจำวันเกิดนางว่าขี่รถเข้ามานี่คือแบบว่าสวยมากขนาดตามทางนะเข้ามาในวัดคือแบบว่าสวยมากเบิ่งการประดับนะสวยสุดยอดนี่ก็จะเป็นรูปพระมหามังกรนะคะเจ้าอาวาสส่วนโซนทั้งพุ่นก็จะเป็นบอนซอยดาวค่ะพี่น้องมีแต่รางวัลใหญ่ๆใครอยากมารีบมาซอยดาวกันเยอะๆนะยังไปเรื่อยๆค่ะทางพีก็จะเป็นทิศใต้นะคะทางผีเด้อก็จะเป็นทางเขาอีกทางหนึ่งเราก็จะยังมาเบิ่งทางผีนายแบบของเราก็จะนำทางนะคะเขาอยากเดินไปทางไหนเขาก็จะนำทางไปเลยเขาก็จะดูว่าโอ้โหสวยมากเขาจะว่าพญานาคพญานาคเขาชอบตรงไหนเขาจะเดินไปตรงนั้นเลยเขาจะนำทางไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันออกค่ะสวยงามมากเลยพี่น้องเพิ่งกระซิบซอยกันสามัคคีกันมากผู้เฒ่าผู้แก่กันนั่งอยู่วันนี้ค่ะเพิ่งกระซอยกันผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีหลายจุดนะคะจะมีโซนตรงนี้แล้วโซนทางนู้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 นอีกเยอะแยะมากเลยค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ตัวน้องสตาร์ทก็จะมาเดินชมวิวทางนี้ค่ะทางทุ่งนาทางนี้ก็น่าจะยังทำไม่เสร็จนะคะก็เฮายังมาเบิ่งหรือว่าเขาจะทำแค่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพิ่งพี่น้องก็สวยงามอยู่เด้เผายางเด้อนายแบบเด้อแดดก็ร้อนมากเลยค่ะพาลูกกลับดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายสถานที่ถ่ายรูปคือสวยมากใครอยากมาก็มาได้นะคะนี่ก็จะเป็นวัดโคกโพนค่ะอยู่บ้านโคกโพนตำบลกันทรารมอำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกษค่ะมาได้จ้าพี่น้องสุขุสุคนยินดีต้อนรับจะมีงานวันที่1ถึงวันที่9ก็จะมีอะไรบ้างยามแรงยามแรงวันที่3ถึงวันที่8นะคะกะสิมีคณะหมอลำมีมวยมีเอียงหมากไม้ค่ะมารับชมกันได้นะคะส่วนวันที่1ถึงวันที่2นะคะก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงส่วนวันสุดท้ายน่าจะเป็นทำบุญตักบาตรจ้า